ข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะถึงจังหวัดนครปฐมแล้วคิกออฟไทยนิยมยั่งยืนพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมคณะอาทิพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกอบศักดิ์ปูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจราชการและร่วมคิกออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนพร้อมกันทั่วประเทศด้วยซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้นำคณะเดินทางถึงจังหวัดนครปฐมและเดินทางมาถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.แหลมบัวหมู่ที่8ตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจุดแรกเพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาและการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ด้วยสำหรับบรรยากาศภายในพื้นที่มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่มารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยทุกคนจะต้องผ่านจุด walk in เพื่อตรวจกระเป๋าและวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ส่วนพื้นที่โดยรอบได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยจะมีฐานต่างๆให้นายกรัฐมนตรีได้รับชมถึง7 ฐานอาทิการจัดการน้ำการแปรรูปข้าวการทำปุ๋ยหมักการปศุสัตว์ซึ่งจุดนี้จะมีไฮไลท์ให้นายกรัฐมนตรีได้ทดลองปลูกข้าวนายนในแปลงสาธิตด้วยอรดาชิลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดนครปฐมค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยคดีหวย30 ล้านยังไม่เสร็จสิ้นพร้อมขอประชาชนเสพข่าวโดยใช้วิจารณญาณชี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ความเป็นธรรมยึดตามพยานหลักฐานพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ยืนยันขณะนี้ผลการสอบสวนคลี่คลายคดีหวยลอตเตอรี่30 ล้านบาทยังไม่แล้วเสร็จตามที่มีกระแสข่าวแต่ยอมรับว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมระบุว่าหากผลการสอบสวนของตำรวจกองปราบปรามออกมาขัดแย้งกับทางตำรวจภูธรภาค7ที่มีการแถลงและสรุปว่าหวย30ล้านเป็นของครูปรีชาใคร่ควรนั้นก็จะต้องไปพิจารณาว่าการดำเนินการสอบสวนของตำรวจภูธรภาค7เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่หากผลการสอบสวนไม่เป็นธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีขั้นตอนการพิจารณากับนายตำรวจดังกล่าวอยู่แล้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีดังกล่าวพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่มีการตั้งธงไว้ก่อนพร้อมระบุคดีดังกล่าวจะต้องมีเจ้าของลอตเตอรี่เพียงคนเดียวแสดงว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้การเท็จหรือสร้างพยานหลักฐานเท็จซึ่งจะต้องมีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนส่วนจะมีบุคคลอื่นร่วมในขบวนการหรือไม่จะต้องมีการสืบสวนขยายผลตามขั้นตอนต่อไปราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ปรับลดลง100 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 2,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่21 กุมภาพันธ์ 2561ครั้งที่1ปรับลงบาทละ100 บาทเมื่อเทียบกับราคาวันนี้โดยราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,450.28 บาทขายออกบาทละ 2,400 บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,800 บาทขายออกบาทละ 19,900 บาทขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยประจำวันพุธที่21 กุมภาพันธ์ 2561ดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30 บาท 22 สตางค์ขายออก31 บาท 77 สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ39 บาท 55 สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่ระดับ45 บาท 89 สตางค์ต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่5 บาท 77 สตางค์ต่อหยวนและเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่0.30558 บาทต่อเยนจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN